รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้นะครับที่ตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานที่ก่อสร้างสมาคมเดือภาพไทยปากีสถานมากันเยอะหลายพันคนอย่างนี้ก็เพื่อมาเลือกตั้งนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานคนใหม่คนที่13ครับแทนคนเก่าที่เสียชีวิตลงไปแล้วแล้วคณะกรรมการพุทธปัจจุบันรักษาราชการแทนมา 2-3 ปีแล้วครับงานนี้ต้องยกเครดิตให้คณะกรรมการรักษาการพุทธปัจจุบันนะครับที่มีนายดนัยประธานรักษาการนายกสมาคมและนายณรงค์หนุ่มรักชาติเลขาธิการสมาคมที่เชิญชวนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายปากีสถานจากทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกมาสมัครเป็นสมาชิกและเรียรายเงินซื้อที่ดินแห่งนี้จะก่อสร้างเป็นที่ตั้งสมาคมอย่างถาวรแห่งใหม่นายดนัยประธานรักษาการนายกสมาคมไทยปากีสถานกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ครับวันนี้ก็เนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยได้ครบวาระ4ปีแต่ครบวาระมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่เนื่องจากเรามีกิจการอย่างอื่นที่ทำอยู่นะครับซึ่งเราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตอนนั้นได้เราก็เลยมาจัดการเลือกตั้งตอนนี้ฤทธิ์ดุริยาดาราศิลปินก็เป็นหนึ่งในแขกประธานเช่นกันนะครับขอบคุณมากขอบคุณแขกทุกท่านที่มานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลาฮิวะบะเราะกาตุฮ์ สส.ธาดาไทเศษจังหวัดอุทัยธานีก็ดูขมักเขม้นกับการตรวจสอบบัญชีรายรับรายจ่ายเหมือนการเตรียมตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาไม่มีผิดเลยครับและเมื่อถึงเวลาประชุมการสวดคัมภีร์อัลกุรอานก็เริ่มขึ้นอัลลอฮุมะอิรฺฮีหลังจากนั้นนะครับท่านสสธาดาก็แสดงบทบาทอภิปรายให้ความคิดเห็นทันทีครับผมมั่นใจว่าผมทำทุกอย่างถูกต้องครับคุณมั่นใจคุณผมเลยว่าคุณมั่นใจมั่นใจนะผมไม่จะมั่นใจผมก็มั่นใจว่าคุณทำผิดถ้าผมจะพูดคำนี้อ่ะมั่นใจโดยตัวผมไม่ได้มั่นใจโดยตัวคุณไม่ได้มั่นใจที่ระเบียบและปฏิญาณการตั้งผมถามว่าแล้ววันนี้มาทำไมมาเลือกนายกครับทุกคนมาเลือกนายกนะครับเสียงดังฟังชัดเล่นเอาใจหายเจอคว่ำสอบถามพี่น้องแขกประธานทั้งหลายก็บอกว่าก็อย่างนี้แหละสไตล์ของแขกประธานจบแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกพี่น้องกันทั้งนั้นผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานมี2คนครับสส.ธาดาไทเศษได้รับเลือกเป็นประธานจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพี่น้องชาวไทยปากีสถานมากันมากมายผิดกับที่คาดการไว้ต้องทำบัตรเลือกตั้งเพิ่มกันอีกครับผลการเลือกตั้งเบอร์1นายกลยุทธ์อายุเคนหรือลาหมัดแห่งนครปฐมชนะคู่แข่งเบอร์2นายลักษมานประธานด้วยคะแนน822คะแนนต่อ510คะแนนครับผู้ถามแรงตอบแรงท่านสส.ธาดาไทเศษถามแรงด้วยความห่วงใยสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานว่าอย่างไรนะครับเพื่อตอบเพื่อว่าสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานในเมื่อนายกสมาคมเสียชีวิตนะครับนายกสมาคมเสียชีวิตมันต้องรักษาการว่าที่นายกสมาคมมิตรภาพไทยปากีสถานนายกลยุทธ์อายุเคนก็รับปากปัญหาที่เสนอแนะจะไปแก้ไขต่อไปครับฮีฮีฮาฮาอโรคากับป๋าแหงมถามนายแพทย์มรุตจิระเศรษฐริอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าจะตอบหมอเดชาสิริพัฒน์และคุณแอดคาราบาวอย่างไรเรื่องกัญชาจากปปส.เอาไปเผาทิ้งอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับก็เป็นอันว่าทางกรมเราก็พยายามที่จะเตรียมแล้วก็จัดการให้เนาะตอนนี้เข้าใจว่าเราขอใช้ของกลางจากปปส.ได้มาเป็นกัญชาปลอดภัยแห้ง7กิโลไม่ได้ทิ้งครับเรายืนยันว่าเราพยายามที่จะนำมาใช้ประโยชน์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องยืนยันว่าสิ่งที่เราจะนำมาให้พี่น้องประชาชนได้ใช้เนี่ยต้องปลอดภัยในส่วนนี้ก็จะทำลายผมไม่รู้เป็นอะไรบ้างนะมันอาจจะไม่ใช่22ตันนี่ครับอย่าเพิ่งไปกล่าวโทษเขาชัดเจนของดีๆไม่เผาครับฮีฮีฮาฮาอโรคากับป๋าแหงมนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook แฟนเพจข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน